จอมเตะสาวลูกครึ่งกัมพูชาอเมริกันตั้งเป้าคว้าทองในซีเกม2023คาซานเดรนิโคลทัพนักเทควันโดสาวลูกครึ่งกัมพูชาอเมริกันตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกม2023โดยทัพเคยลงแข่งขันในกีฬาซีเกมให้กับทีมชาติกัมพูชามาแล้ว3สมัยซึ่งเธอก็กวาดมาได้1เหรียญเงินจากปี2019และ2เหรียญทองแดงจากปี2017และ2022ล่าสุดจอมเตะสาววัย24ปีที่จะลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมได้ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายในการแข่งขันซีเกมครั้งที่4ของตัวเองและเป็นการแข่งในฐานะเจ้าภาพว่าเธอต้องการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่เกรกทัพคุณพ่อและผู้ฝึกสอนของคาซานเดรได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของลูกสาวว่าเธอพร้อมมากสำหรับซีเกมการฝึกซ้อมของเธอดีมากขอบคุณภาพจาก Facebookคาซานเดอร์ทัพ สีมวยไทยเปิดหัวคว้าชัยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติIFMAที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในวันแรกไฮไลท์อยู่ที่รุ่น48กิโลกรัมชายรอบแรกรอบก่อนรองชนะเลิศธีระดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนพบเพนเนบอมายเลี่ยมแก๊ปจากอินเดียปรากฏว่าคู่นี้เป็นทางนักชกไทยที่โชว์ฟอร์มสมราคาต้นตำรับแม่ไม้มวยไทยเดินหน้าออกอาวุธใส่คู่ชกชาวอินเดียไม่ยั้งโดนนับไปถึง3ครั้งก่อนที่กรรมการบนเวทีจะสั่งยุติการชกตั้งแต่ในช่วงปลายยกแรกทำให้ธีระดลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปอีกคู่ในรุ่น67กิโลกรัมชายรอบแรกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหลังส่งโจนาธานมอริอัสจากบราซิลลงไปกองกับพื้นตั้งแต่ยกแรกจนกรรมต้องยุติการชกไปอีกคู่ทำให้นรินทร์ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปส่วนผลคู่อื่นๆรุ่น48กิโลกรัมชายซาลิลซาเมตโอรุกตุรกีชนะคะแนนอัลมัวตาฟาคามิลอิรักรุ่น51กิโลกรัมชายเจินลิวไต้หวันชนะผ่านอเลซิโออันเจโลอันชิเนลลี่อิตาลีรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายลาซาโลเคอร์ดี้ฮังการีชนะคะแนนลูคัสแมนดิเนกสโลวาเกียคามิโลโรดิเกวสโคลัมเบียชนะคะแนนเปโดรเอเลียสมาโรกินฮิเกราเม็กซิโกเซอร์คันคอปตุรกีชนะคะแนนเอเมียตาคีอันล่าอิรักอาชิโรบิเน่ฝรั่งเศสชนะคะแนนไลนัสไบลันเดอร์สวีเดนนูรีดีนซามเมอร์ UAE ชนะผ่านพลัชชักมาบังกลาเทศรุ่น67กิโลกรัมชายราชิดฮัมซาโมร็อกโกชนะคะแนนอับดุลมูอิสอินโดนีเซียนอร์เบิร์ตอัตติลาฮังการีชนะคะแนนมิฮาอิลคอสตานออยโปรตุเกสซาโซวอลคาปิสโลวีเนียชนะคะแนนมาเตอุสยานิกโปแลนด์มาเซลไซเยอรมันชนะผ่านฮาคิมบาสวิตเซอร์แลนด์คาริมอฟคาริมจอนอุซเบกิสถานชนะคะแนนเจสันคุนนิวซีแลนด์ดีมอสเอซิมาโคปูลอสกรีซชนะคะแนนฮาเวียเซกูราซาเอฟ
สเปนคิริลโคมูตอฟชนะคะแนนเจราโดจาอีซาวดิวาโรซาสรุ่น71กิโลกรัมชายมาริลินวัตตันแอฟริกาใต้ชนะผ่านยูซัฟฮาซานบาเรนนูมเบียอาลีไอวอรี่โคสชนะผ่านราหูลราเมสอินเดียคูอาดิโอคาปิทีเบอิฟโจเอลไอวอรี่โคสชนะผ่านฮาเชมจาโกรีทศพลเสาพะเนาไทยชนะผ่านมักสตามูราดอาลีเยฟเติร์กเมนิสถานรุ่น75กิโลกรัมชายดิดิเยโฟโนฟอสซูโอแคมารูนชนะผ่านโอมาอาวัตซานบาเรนเมเมตอาลีเมริกตุรกีชนะผ่านโอมาซอมฝรั่งเศสรุ่น91กิโลกรัมชายโฮเจลีเกาหลีใต้ชนะผ่านโรมังโรแบร์รุ่น48กิโลกรัมหญิงเชอรีหวยหญิงสิงคโปร์ชนะผ่านจินนี่เหงียนสหรัฐอเมริกาเอสกี้ยิลมาสตุรกีชนะคะแนนอาเตฟมูฮัมมาดีอิหร่านรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์คำพกาชี้เรื่องเล่าหุยบุดดาเบลสเจอฝรั่งรักเมืองไทยสะท้อนความเหลื่อมล้ำได้ดีสุดคำพกาชี้เรื่องเล่าหุยบุดดาเบลสเจอฝรั่งรักเมืองไทยสะท้อนความเหลื่อมล้ำได้ดีสุดและเราไม่ควรภูมิใจเพราะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นวันที่5พฤษภาคม2566จากกรณีนายณทีเอกวิจิตรหรือหุยบุดดาเบลสศิลปินคนดังได้ไปเที่ยวประเทศอังกฤษกับภรรยาพร้อมเขียนเล่าเรื่องราวที่ได้เจอหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งบนรถไฟซึ่งฝรั่งคนดังกล่าวได้เข้ามาทักเป็นภาษาไทยและพูดไทยเก่งมากโดยฝรั่งบอกว่าไปมา16ปีแล้วอยู่อุบลมีภรรยาคนไทยใช้ชีวิตแบบทำงานที่อังกฤษปีละ5เดือนแล้วเอาเงินกลับไปใช้ที่ไทย7เดือนไม่ชอบอังกฤษเลยชอบเมืองไทยมากกว่ากลับมานี่เพื่อหาเงินไปใช้ที่เมืองไทยอย่างไรก็ตามหลังโพสต์ได้มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของไทยเรื่องค่าแรงคนที่นั่นเขาทำงาน5เดือนแล้วมาอยู่ไทย7เดือนแบบสบายๆแต่คนไทยที่ค่าแรง 15,000 ต่อเดือนทำงานที่ไทย1ปีกลับไปอังกฤษได้แค่7วันซึ่งประเทศไทยอาจดีสำหรับชาวต่างชาติในแง่สถานที่พักผ่อนแต่ถ้าให้เขามาทำงานด้วยค่าแรง 15,000 ต่อเดือนคงไม่มีฝรั่งที่ไหนอยากมาทำงานล่าสุดอันภูวนาถเอ็กซ์แขกคำพกามาร่วมพูดคุยกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการข่าวจบคนไม่จบทางข่าวสดออนไลน์ด้วยค่าครองชีพที่อุบลราชธานีเขาสามารถใช้ชีวิตประหนึ่งมหาเศรษฐีแต่รายได้ที่อังกฤษรายได้เขาคือคนชนชั้นกลางที่ค่อนข้างลำบากอีกเรื่องน่าเศร้าของคนไทยคือค่าครองชีพในกทม.สูงพอๆกับโตเกียวเกียวโตโอซาก้าแต่รายได้กลับห่างกันลิบลับหรืออย่างตนไปเที่ยวเทพค่าครองชีพยังถูกกว่ากทม.ราคาอาหารเท่ากันคุณภาพสูงกว่าปริมาณมากกว่าแต่รายได้ค่าแรงต่อชั่วโมงเขาสูงกว่าไอ้ที่บอกค่าครองชีพไทยถูกเป็นมายาคติค่ากินค่าครองชีพไทยถูกในจังหวัดเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่แลกมาคือการอยู่จังหวัดเล็กๆทำให้คุณไม่มีโอกาสได้ทำงานเงินเดือนสูงทั้งหมดนี้เราเรียกมันว่าความเหลื่อมล้ำสิ่งที่เราต้องเรียกร้องต่อคือประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดและต่อให้ฝรั่งทั้งโลกย้ายมาอยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงนี้ได้และเราไม่ควรนั่งอยู่เฉยๆภูมิใจเพราะมันไม่ช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้น